เองครับก็เหมือนที่คุณกวางบอกนะครับว่าวันนี้เป็นรายการซึ่งเราอยากจะให้พวกเรามาร่วมเดินทางไปบนถนนสายที่สำหรับผมมหัศจรรย์เรื่องของดวงดาวเรื่องของจักรวาลเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องเดียวกันและเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นความแตกต่างของมนุษย์มากมายเห็นความทุกข์เห็นความสุขเห็นความโหดร้ายของมนุษย์แต่ก็เห็นความงดงามของมนุษย์เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอำนาจบางอย่างในจักรวาลหรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวที่จะคุยกันนะครับนั้นก็คือเรื่องดาราศาสตร์ศิลปะและชีวิตรูปแบบก็เหมือนดังที่คุณกวางบอกครับว่าจะไม่ใช่เลคเชอร์ถึงแม้จะชื่อ Space Lecture แต่ชื่อดีนะครับอันนี้เรียกคุณกวางนะครับหลายคนเขาบอกจำง่ายดีครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ใช่เป็นการเลคเชอร์จะเป็นรูปแบบของทอล์คโชว์นะครับถ้าทอล์คโชว์นี้แน่นอนครับผมคงไม่นั่งพูดแล้วพวกเราก็ฟังอย่างเดียวคงจะเดินไปเดินมาเล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังภารกิจนักวิทยาศาสตร์พวกเราลองนึกสินักวิทยาศาสตร์ทำอะไรคุณพ่อคุณแม่หลายท่านถามผมนะครับลูกเขาก็ชอบวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าท่านไม่เคยแน่ใจเลยว่าลูกมันโตขึ้นมาแล้วมันจะไปทำอะไรได้เห็นนักวิทยาศาสตร์ไปเป็นเซลแมนเห็นนักวิทยาศาสตร์ไปเป็นนักร้องแล้วก็ไม่เลวนะเห็นนักวิทยาศาสตร์ไปเป็นอะไรครับนายธนาคารแล้วก็ยังพอไปได้อยู่ครับเห็นนักวิทยาศาสตร์เป็นครูเป็นนักวิจัยภารกิจนักวิทยาศาสตร์จริงๆคืออะไรตอบไปเลยครับทดลองครับทดลองเพื่อทำไมเพื่อหาที่สุดของความรู้จริงนั่นแหละครับหน้าที่หลักของนักวิทยาศาสตร์คือตรงนั้นหาความรู้และใหญ่ที่สุดนะครับคือหาที่สุดของความรู้จริงคราวนี้มันจะแปลกนะเพราะอะไรทราบไหมครับแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาของ Mission Impossible ภารกิจนักวิทยาศาสตร์ Mission Impossible ตัวไทยเป็นอย่างนั้นดูนะครับอันนี้เหมือนกับว่าถนนสายวิทยาศาสตร์ถนนสายวิทยาศาสตร์นี่มันแปลกมันเป็นถนนสายไม่รู้จบคำว่าไม่รู้จบแปลว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนเราจะไปถึงมันเมื่อไหร่อีกนานไหมแน่นอนครับสรรพสิ่งในจักรวาลที่เราพบที่เราเข้าใจถามว่ามันต้องมีที่สุดของความจริงของมันไหมคำตอบคือเชื่อว่าต้องมีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันคืออะไรและเราจะรู้ได้อย่างไรอันนี้จะเป็นคำถามแบบหนึ่งพวกเราดูคำตอบก่อนเลยนะครับคำตอบอยู่ในนี้เลยครับมีไฮเมซอนมีกราวิตอนมีควาร์กในนี้มีคำตอบถูกเพียงคำตอบเดียวนะฮะน้องๆเรื่องรู้ว่าคำถามเป็นยังไงอาจินตัวนะครับคำถามคือมาถึงวันนี้ความรู้ถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าอนุภาคพื้นฐานคืออะไรในสารตัวนี้เอาเลยครับนั้นเอาขออนุญาตเลยครับไ
กระขาววีตอนค่ะเอานิดนึงนิดนึงได้รู้จักกันหน่อยนึงนะครับแนะนำนิดนึงได้ไหมอ๋ออาจารย์ยายจำเนียนธนาบุญจากสุรินทร์นะคะจากสุรินทร์เลยนะครับค่ะที่เมืองช้างนะคะเมืองช้างครับคำตอบคือขอไข่นะคะกราบวีตอนครับค่ะขอไข่กราบอย่างนั้นขออนุญาตยังไม่เฉลยนะครับค่ะยังไม่เฉลยนะเอาให้โอกาสอีกคนหนึ่งใครจะตอบโน่นครับแนะนำไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนแนะนำตัวนิดนึงนะจะได้รู้จักกันครับอ๋อผมเป็นผู้ฟังรายการของอาจารย์นะครับรายการวิทยุครับโอ้ครับยินดีครับครับตอบตอบคอควายครับคอควายคือควาควาสนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายครับควาครับเอาเลยครับเชิญเลยครับมาตรงนี้เลยครับครับแล้วได้ถ้ามองไปเลยนะครับคำตอบนี้มาจากนี้ครับพวกเราลองนึกว่าตำราก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะครับถามว่าสรรพสิ่งในจักรวาลที่เป็นสสารมันก็ต้องมีส่วนประกอบใช่ไหมครับก็คืออะไรมันเล็กที่สุดล่ะคำตอบเปลี่ยนมาเรื่อยเมื่อ 2,000 ปีเสร็จมาแล้วเดโมคริตุสตอบว่าคืออะตอมและคำนี้ก็อยู่กับเรามาตลอดใช่ไหมครับอะตอมถือว่าเป็นเล็กที่สุดของสสารและอะตอมก็แปลว่าแบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วเพราะเชื่อเป็นอย่างนั้นต่อมาเราก็ทราบแล้วว่าไม่จริงอะตอมยังประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเราก็เชื่อว่าโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเล็กที่สุดแล้วไม่มีอะไรเล็กกว่านี้แล้วมาถึงวันนี้ไม่ใช่อีกแล้วเจ้าโปรตอนมันยังประกอบด้วยควาร์ก3ตัวนิวตรอนก็ประกอบด้วยควาร์ก3ตัวในปัจจุบันนี้เรารู้แล้วล่ะว่าบรรดาอนุภาคพื้นฐานทั้งหลายพวกโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนรวมทั้งพวกเมสอนพวกนี้ด้วยครับพวกไฮเมสอนที่ยกตัวอย่างมานี้แต่ว่ากราวิตอนนี้เป็นตัวหลอกนะเขาเรียกได้ครับกราวิตอนนี้เป็นตัวหลอกครับยังมีแต่ชื่อแต่ยังไม่เจอยังไม่เจอมันนะครับว่ามันมีจริงหรือไม่ครับกราวิตอนนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อกันว่าเจ้าพวกไฟฟ้าพวกนิวเคลียร์มันก็มีอนุภาคนะแรงดึงดูดน้องทวนมันก็น่าจะมีอนุภาคเหมือนกันก็จะเป็นว่ากราวิตอนแต่จริงๆยังไม่เจอมันเลยนะครับควาร์กนี่มันแปลกมากครับคือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งย้อนหลังไปหลายสิบปีพอสมควรนะครับแล้วก็วิธีการเขาแปลกมากเขาสนใจพุทธศาสนาด้วยเขาบอกว่าเจ้าอนุภาคที่เราเข้าใจกันนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เล็กที่สุดหรอกมันยังมีเล็กกว่าอีกแล้วก็เขาก็เรียกมันว่าควาร์กคราวนี้คำว่าควาร์กนี่มันเป็นคำแปลกๆนะคำแปลกๆครับเขาบอกนักฟิสิกส์เนี่ยมันจึงมีอารมณ์ขันมันไม่มีคำแปลหรอกแต่เขาบอกว่าคล้ายๆเสียงร้องของกบนะครับมาเองก็มาถึงวันนี้อนุภาคเล็กที่สุดที่เรารู้กันถึงวันนี้คือควาร์กแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วนี่เป็นที่สุดหรือยังคำตอบคือไม่รู้แสดงว่าควาร์กก็ยังอาจจะมีอะไรครับยังประกอบด้วยบางสิ่งบางอย่างเล็กกว่าควาร์กอีกก็ได้นี่นะครับคือความหมายคราวนี้มันมีประเด็นน่าสนใจในเรื่องนี้ว่าถนนสายวิทยาศาสตร์เป็นถนนสายไม่รู้จบมันไม่ทราบว่าน้องๆพวกเรานี้เกิดความรู้สึกแปลกๆไหมผมเคยไปบรรยายครับให้กับนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษทุกคนก่อนฟังบรรยายอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่พอผมบรรยายไปแล้วก็พอให้ถามเกิดชักสงสัยกันมีบางคนบอกว่าอาจารย์ตอนแรกผมอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่พออาจารย์บอกว่าถนนสายวิทยาศาสตร์มันเป็นถนนสายไม่รู้จบผมชักไม่แน่ใจแล้วใครอยากจะเดินทางถนนสายไม่รู้จบบ้างล่ะแต่ผมว่ามันมีแง่คิดแปลกๆนะผมอยากจะบอกว่าในชีวิตของคนเราบางอย่างมันจะ
มันจะไม่ค่อยเป็นอย่างที่เราคิดหรอกผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับ